เอาเลยร้อยบอกความต้องการมาเลยครับผมเนี่ยมันชามา3นิ้วแล้วเนี่ยชามา3นิ้วครับแล้วฝ่าทงฝ่าเท้านี่มันถูกแรงๆไม่ได้มันเสียวเดินเนี่ยถูกเม็ดหินอะไรเสียวฝ่าเท้านี่นะไม่ได้เลยนั่นเหยียบหลังเท้าผมเหยียบไปเถอะครับเนี่ยมันรู้สึกชาแต่ว่าเหยียบหมดห้ามเหยียบนี่คือหน้ามนุษย์โอเคนะเหยียบหมดต่อไปมันต้องไปบอรี่ไม่ต้องห้ามเหยียบหน้ามนุษย์โอเคนะสิ่งที่ต้องห้ามกันได้ก่อนเดี๋ยวอยู่ให้เผลอเนาะดูสังเกตนะครับสิ่งที่เป็นมานั่นน่ะมันจะโอเคไหมจะช่วยได้เพียงใดนะครับช่วยครับเข้าใจผมจะเข้าใจทันทีนี่แหละต้องค่อยสังเกตมันจะไหลเวียนมันเองปัจจุบันตอนนี้มันเพียเหนื่อยบางทีหายใจไม่เป็นจังหวะโอเคแล้วก็ครับเพียหายเพียเอาเรี่ยวแรงกลับบ้านไปเอาละเข้าใจหมดแล้วครับต้องการเรียวแรงด้วยหายชาหายมึนด้วยถ้ามันเป็นไปได้เนาะอย่างน้อยมันลดลงไปละครับมันจะหายปุ๊บปั๊บพองทั้งหมดมันเกินไปเอาแต่ว่าสบายฝ่ามือสบายนิ้วมือนิ้วเท้าไปในเบื้องต้นถ้ามันเป็นมาตั้ง20ปีแล้วเนาะ20ปีน่าจะเกินทุกวันนี้ทั้งกินยาทั้งฉีดบางทีไม่กินยาไม่ลงเหรออินซูลินว้าว30กับ10เช้า30เย็น10เออแต่นี่มันถึงได้ชาป้วนหมดเนี่ยครับดูมันจะสบายสิครับไม่กินไม่ทาไม่ฉีดจะสบายไหมต้องกินทาฉีดอึดอัดตลอดเวลาโทษครับถึงเวลามันเป็นน้ำเพียไปแล้วครับขยับไปสิเอาความรู้สึกตอบด้วยความรู้สึกไม่ตึงไม่ตึงแค่นี้ก็เริ่มรู้ว่าไม่ตึงแล้วมันเริ่มตึงก็ไปสามนิ้วเลยครับโทษครับที่ฝ่ามือหรือเปล่าครับครับรู้สึกซาหนึ่งลองสะบัดมือดูซิเท่ากันไหมสองข้างปึ้มๆๆครับนี่ด้วยคล่องตัวไหมตอนนี้มันยังตึงที่นิ้วนะมีอยู่มียังมีอยู่มีอยู่ครับขวาเป็นไงบ้างครั้งนี้เบาแล้วครั้งนี้อยู่ตรงนี้เนาะครับขอครับครับเอฟว่านะโอเคไหมเบาตรงเบาแล้วครับเริ่มเบาแล้วนะครับรู้สึกได้ว่าเบาอ้าวดูที่บอกว่าอ่อนเพลียนะครับดูมันจะสบายหายใจลึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเดียวกันครับโทษครับโยกเยกเล่นๆเนี่ยครับแต่มันไม่ใช่ของเล่นพลังงานตัวนี้เหมือนกับเล่นๆนะครับโทษครับครับปึ๊บนี่นะค่อยๆหายใจเอาเองนะ
ู้สึกว่ามาแล้วเรี่ยวแรงครับมันจะไปถึงหัวใจพลังนี่มันประหลาดเอาดูฝ่าเท้าทีนี้ที่ว่าเหยียบอะไรไม่ได้นะผมทำแค่นี้ก็ทั้งหมดบันอยู่บนหลังเท้าผมเนี่ยจะเชื่อมต่อกันเองนะพลังงานตัวนี้โทษครับอย่าเกรงนิดเดียวถ้าเจ็บก็คลายออกครับเรียกว่ารักไก่มันซ่าลงไปเลยนะน่ะชาซ่าลงเลยครับแปลกมากพลังงานนี้มันรู้สึกได้โดยนาทีต่อนาทีพื้นสิครับฝ่าเท้าคนเรื่องไหมมันไม่ค่อยเตี่ยวนะ โอ้ยตอนนั้นเดินตีเป้าไม่ได้อ่ะชามันชามันเตี่ยวเบาลงเบาทันทีเลยรู้สึกทันทีครับก็เรียกว่าสุขภาพแห่งอนาคตจะดูแลรักษาโดยพลังงานครับแล้วต้องเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ด้วยจึงจะมีประสิทธิผลจนไปที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยมันเป็นมาตรฐานสูงมากของสุขภาพมนุษย์โลกบางทีมันเป็นแล้วมันจะจี้ตรงนั้นจี้ตรงนี้ทำบางทีกลางคืนนอนเนี่ยสะดุ้งเลยมันเป็นของมันเองนะผมความไม่สมดุลดูมันจะเบาหัวตาสว่างต่างหากครับนี่ครับเบาทั้งตัวหัวเหอไปหมดแน่นอนนะครับครับถามว่าเบาครับเบาครับตาสว่างบุกเลยสองครับโอ้โหบินเลยจ้ะนี่สบายทั้งตัวมันโล่งเดียนะหายใจเต็มปอดเต็มช่วงเลยครับง่วงๆนะหายง่วงทันทีเมาๆเนี่ยหายเมาทันทีเด้อ อ้าวป้องกันไม่ให้เป็นตะคริวครับตะคริวตัวร้ายนี่เหมือนกันนะอย่าลืมหายใจครับทำไมผมรู้ไม่หายใจเพียงผมหันข้างให้ผมจะรู้สึกอย่างนี้แล้วทำไมหายใจนี่มันจะกลิ่นเนี่ยผมไม่ต้องมองผมจะรู้สึกเนี่ยมันชาเนี่ยมันสั้นลงไปนะมันจะไปปรับแก้เรื่องชาให้ไปคิวก็จะไม่มีถึงมีก็โอ้ยนานนั่นแน่จบไหมครับขยับตัวเองจะเรียนตัวให้คะแนนตัวเองไปมาถึง20ปีแล้วจ้าอยากสบายตัวแค่นี้เองไม่ดื้อดันนะครับมันติดขัดถ้ามันปลอดโล่งเบาสบายครับนั่นคือสุขภาพเราจะได้ร่างกายเรามันเริ่มอย่าไปบอกว่าเราเป็นนู่นนี่นั่นเหมือนคนอื่นที่กำหนดมาให้ไม่เอาครับฟังไว้เฉยต่อไปนี้
พราะฟังมา20ปีแล้วนี่บอกว่านี่20กับไม่ถึง20นาทีเมื่อกี้เนี่ยครับทำให้ดีจะต้องใช้ยาเกี่ยวกับสอบจะได้ขนาดนี้ยิ่งใช้มากยิ่งตื้อใช่โอ้โหเพราะในวิทยาศาสตร์นี่เป็นธรรมชาติยิ่งกินมันยิ่งเป็นนู่นเป็นนี่แทรกขึ้นมาตัวช้ามั่งอะไรมั่งงงทุกวันที่หายใจไม่เป็นจังหวะแล้วบางทีมันตุ๊ดๆๆเร็วเลยนะแล้วมันก็จะเบาไปเลยเบาไปหยุดเราก็ตั้งหลักใหม่บางทีผมก็นึกว่าโอ้ไปแล้วโลกนี้มาตัดตัวไม่ไหวโอเคเอาแล้วนะสุดท้ายเนาะครับอยากสบายตัวถามว่าสบายตัวจริงไหมครับให้คะแนนตัวเองครับความสบายตัวถ้า10ก็9ล่ะถูกมั้ยตั้ง 90% ครับไม่ถึง10นาทีกับ20ปีที่ผ่านมาโอ๊ยมันคนละประเทศเลยความสุขคนละโลกเลยครับนะนี่แหละเรายึดความรู้สึกเป็นหลักนะครับเรื่องพวกนี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถตรวจวัดความรู้สึกได้ทำไม่ได้ช่างตกวัดได้อันนี้มันเป็นชีวิตวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตง่ายนิดเดียวมันคนละส่วนครับครับโอเคจบครับ